เอาพี่ไลวินนะครับก็วินนะพี่ดันไปมีเรื่องนอกจอผู้ใหญ่ก็เลยสั่งปลดให้เป็นผู้ร้ายในเรื่องนี้แทนอ๋อครับได้ครับพี่สบายมากพี่ป๊อปค่ะพี่ป๊อปว่าไงเบฟทีมงานรอประชุมคิวถ่ายล่วงหน้าค่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมหมดแล้วค่ะโอเคครับเกมงั้นพี่ไปประชุมก่อนนะครับพี่ตามนี้นะทีมจ๋าสาแก้มวันนี้แฟนเกมสวยเป็นพิเศษเลยนะไม่ต้องมาปากหวานเลยเฮ้ยเมธเดินอย่างเงี้ยตั้งใจชนกันอีกทำไมพิมพ์เป็นห่วงมากเลยเหรอไอ้พระเอกตัวแทนเนี่ยทำไมวะพิมพ์เขาก็ต้องเป็นห่วงด้วยสิเพราะฉันน่ะเป็นพระเอกไม่ได้เป็นพระรองอย่างแกเป็นเกมทำไมวะเฮ้ยใจเย็นก่อนพวกใจเย็นเกมนู่นนักข่าวเต็มเลยก็เป็นเรื่องหรอกทำไมวะวินแกไม่ใช่เหรอที่เมาแล้วมีเรื่องอ่ะที่ต้องถูกปลดจากพระเอกฉันเนี่ยเลยต้องมาเป็นพระเอกแทนแกไงเป็นห่วงเธอเองทุกเว้ยวินขอโทษแทนแกมด้วยนะเขากำลังหงุดหงิดอยู่อ่ะไม่เป็นไรหรอกวินป่าเนี่ยไม่ได้ตายดีหรอกเกมเป็นอะไรนักหนาครับเนี่ยโอ้ยนี่จ๋าเกมนี่เป็นพระเอกในดวงใจฉันเลยนะอยู่ดีจากไปแบบนี้ใครจะรับได้เราจ๋าจะรับไม่ได้หรอกแล้วอย่างนี้ฉันจะอยู่ต่อไปยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหถึงขั้นอยู่ไม่ได้เลยเหรอครับเนี่ยนี่หมวดครับถ้าเกิดพูดแบบนี้คุณเบอร์สามได้ยินเขาจะเสียใจนะครับโอ้โหจ๋านี่มันคนละเรื่องกันเลยหมวดครับแล้วพอพระเอกของหมวดเนี่ยเขาไม่รู้ตัวหรอครับว่าเขาแพ้กุ้งอะรู้แน่นอนจ้าเกมเนี่ยเขารู้ตัวว่าเขาแพ้กุ้งแน่นอนขนาดแฟนข่าวเขาทุกคนยังรู้เลยว่าเขาแพ้กุ้งอ่ะฉันว่านะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เกมจะกินกุ้งเขาไปอ่ะไม่กินเหรอครับหมวดไอ้ที่ไม่กินนี่แหละครับเป็นไปไม่ได้ครับหมวดอ้าวทำไมอ่ะจะทำไมล่ะครับหมอเขาตรวจแล้วก็ยืนยันมาแล้วว่าพ่อพระเอกของหมวดที่ตายไปเนี่ยเพราะกินกุ้งเกมกิติกรพระเอกชื่อดังเสียชีวิตกลางกองถ่ายในห้องแต่งตัวด้วยอาการช็อกจากผลการชันสูตรศพเบื้องต้นพบว่าเขาเสียชีวิตจากอาการแพ้กุ้งแต่ที่น่าแปลกก็คือทางกองถ่ายยืนยันว่าในวันนั้นไม่มีอาหารที่มีส่วนผสมของกุ้งอยู่เลยหรือว่าเขาจะกินกุ้งมาจากที่อื่นครับแต่คนที่แพ้กุ้งก็น่าจะระวังเรื่องนี้ก่อนนะนี่เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องไขความกระจ่างนี้ให้สังคมได้รับรู้แต่ตอนนี้ฉันให้วินกับเว้ยไปตามข้อมูลแก๊งค้ามนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นคดีนี้ฉันจะให้พวกคุณศิลป์จินแดงพายุคุณ3คนรับผิดชอบคดีนี้ด้วยกันจริงๆนะครับคุณเจ้าหน้าที่อาหารในกองถ่ายของเรานี้ไม่มีส่วนผสมของกุ้งเลยนะครับใช่ค่ะทุกคนในกองนะคะทราบดีค่ะว่าน้องเกมแพ้กุ้งซึ่งทุกคนก็ซีเรียสมากนะคะเรื่องนี้ใจเย็นก่อนนะครับไม่ได้มีอะไรหรอกครับผมแค่มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอตัวก่อนนะครับครับThank you.
ไหนมีกุ้งผสมผสมเลยวะต่อยปั๊บแต่เอาให้คนดูเดี๋ยวนี้เขาชอบดูอะไรที่มันสมจริงค่อนข้างธรรมชาติเลยนะได้เลยครับพี่วินครับจริงๆแล้วบทละครบทพระเอกตัวเนี้ยมันเหมาะกับวินมากเลยแล้วยิ่งเป็นบทบู๊ด้วยนะเองไม่น่าไปบู๊นอกจอเลยขอโทษครับพี่วันนั้นผมเมาไปหน่อยมาแล้วค่ะพี่ป๊อกน้องพิมพ์นางเอกของเราเรียบร้อยค่ะพร้อมทำการแสดงไหนล่ะคะเพศคนใหม่อ้าวินเหรอไม่ใช่หรอกวินขอโทษนะพี่เบสครับอ้าวน้องเมธสวัสดีครับพี่นี่ไงคะน้องเมธพระเอกใหม่ของก็ไม่ทำไมหรอกก็แค่รู้สึกว่าข่าวลือมันชักจะเป็นเรื่องจริงนี่มันจะมากไปแล้วนะทำไมโอ้จะเย็นเลยครับท่านผู้ชมครับเมฆครับเมฆครับพิงครับใจเย็นก่อนครับเราทักทายแค่นี้พอเลยนะครับเบ๊บพาเมฆไปห้องแต่งตัวเลยไปค่ะน้องเมฆแต่งตัวแต่งหน้าครับแต่งตัวน้องเมฆจ้าเชื่อพี่นะพิมนั่งก่อนพี่ป๊อปทำไมเปลี่ยนแม่เป็นพระเอกอ่ะทำไมไม่มีใครบอกพิมเลยโธ่พิมทางผู้ใหญ่ก็เป็นคนเลือกนะพิมพี่ไม่ได้เป็นคนเลือกนะพิมนะพิมช่วยงานพี่ให้จบก่อนนะงานนี้นะนะพิมนะพี่ขอร้องนะพิมนะนะเฮ้ยต่อบทสิไก่ได้ได้นี่มีใจเย็นนะพิมทำงานก่อนดีกว่าขอบคุณมากเลยพิมอยู่ในแก้วนั่นที่ผ่านมาดาก็ดูแลผมมาอย่างดีตลอดต่อจากนี้ผมก็จะขอดูแลดาวบ้างแต่งงานกันนะครับเมธครับเราขอความรักจากผู้หญิงอ่ะให้มันฟิลขอความรักอ่ะให้มันหวานๆนุ่มๆหน่อยโถพี่ก็ได้หรอกไม่เข้าปากอ่ะนี่เมธอย่าเรื่องมากให้มันมากเลยคิดว่าพิมพ์อยากจะเล่นกับเมธมากนักหรอทำไมโอ้โหใจเย็นๆๆๆสักครู่เฮ้ยเมธพิมพ์พักก่อนก็ได้นะพักกันก่อน
เมทน้องพิมคะเมทพักก่อนพักกองพักกองเด็กกินข้าวก่อนน้องพิมคะกูจะบ้าตายแล้วมันจะเสร็จไหมเนี่ยกูแล้วพี่คิดยังไงล่ะเอาเมธมาเป็นพระเอกอ่ะพี่ก็รู้ว่าพิมอ่ะกับเมธมันเคยเป็นแฟนกันมาก่อนกูไม่ได้เลือกกูไม่ได้คิดผู้ใหญ่ก็เลือกไว้กูแล้วทีนี้เราจะเอายังไงดีล่ะพี่นี่ถ้ายอมให้วินเป็นพระเอกตั้งแต่แรกนะจบไปแล้วโอ้ยเป็นไงบ้างพายุจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีส่วนผสมของกุ้งอยู่ในแก้วทุกใบในถุงขยะที่สินนำมาให้ครับส่วนผสมของกุ้งนั้นน่ะน่าจะเป็นการนำเนื้อกุ้งผ่านวิธีทางเคมีให้กลายเป็นผงหรือว่าของเหลวผสมลงในน้ำโดยไร้รสไร้กลิ่นครับงั้นแสดงว่ามีคนตั้งใจเอาสารสกัดจากกุ้งไปผสมในน้ำของกองถ่ายโดยเจตนาจะส่งผลร้ายต่อคนที่แพ้กุ้งนั่นก็คือคุณเกมแต่คนที่ทำแบบนี้ได้ก็น่าจะต้องเป็นคนใกล้ตัวหรือไม่ก็เป็นคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุพายุคุณลองเช็คหาความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างผู้ตายกับเพื่อนร่วมงานในกองถ่ายดูซิว่ามีใครเข้าข่ายน่าสงสัยไหมได้เรื่องแล้วรีบรายงานฉันพาผมก่อนมองมาเหรอมองมาต้องเป็นแม่ปรแม่แน่ๆเลยอ่ะชื่อต้องใช่แน่ๆจ้าคนนี้เนี่ยนะเขาจะได้รับบทพระเอกแทนเกมกิติกรชื่อว่าต้องเป็นคนนี้แหละจ้าแม่แม่เมธ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 ปวดครับอย่าเพิ่งไปคาดเดานะครับเจ้าตัวก็จะเสียหายเปล่าอะไรจ้าฉันก็แค่วิเคราะห์ตามนักสืบในโลกโซเชียลที่เขาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันน่ะฮะยังไงฉันไปกล่าวหาอะไรหรอยังไม่ได้กล่าวหาอะไรเลยเหรอครับเอาเป็นว่าหน่วยเราเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำคดีนี้แล้วหมวดก็เป็นหนึ่งที่อยู่ในหน่วยเราถ้าหลักฐานยังไม่เพียงพออย่าเพิ่งไปใส่ร้ายใครนะครับได้ไหมครับเข้าใจละจ้าและการจะเชื่อในอินเทอร์เน็ตพวกนี้นะครับเราควรจะพิจารณาให้รอบคอบซะก่อนนะครับหมวดเดี๋ยวครับปวดเชิญนั่งก่อนครับยังไม่จบครับเพราะว่าสมัยนี้การโพสต์การพิมพ์การแชร์เนี่ยมันง่ายนิดเดียวนะครับหมวดแค่กดคลิกเดียวเนี่ยนะครับก็รู้กันทั่วถึงโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับข้อมูลควรจะวิจารณญาณให้รอบคอบซะก่อนนะครับการเสพอินเทอร์เน็ตหรือว่าสื่อสารในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยว่าควรจะให้รู้จริงเข้าใจเข้าใจแล้วจ้ะทำไมโทรมาทำไมหาเมธเมธตั้งแต่เลิกกันมาเนี่ยพร้อมที่จะวิ่งใส่ตลอดเวลาเลยไงก็มันเริ่มที่ใครก่อนล่ะไม่ใช่เมธเหรอที่คอยหาเรื่องอยู่ตลอดเวลาก็ช่วยไม่ได้ใครใช้พิมพ์ไปคบกับไอ้เกมก่อนที่จะเลิกกับเมธล่ะแหมถ้ามีกับตอนนั้นน่ะแม่ไม่มีคนอื่นอย่างนั้นแหละเถียงสิเถียงไม่ออกละสิ
นี่พิมพ์ถามจริงพิมพ์คิดว่าแม่เป็นคนค่ายเกมเหรอเปล่าแต่ตอนนั้นอะพูดด้วยอารมณ์เอ๊ะหรือว่าทันจริงล่ะนี่ที่คบกันมาเนี่ยพิมพ์คิดว่าแม่เลวพอที่จะฆ่าคนได้หรือเปล่าล่ะก็ไม่รู้สิเพราะตั้งแต่ตอนที่คบกับเมธเนี่ยนะก็เห็นถึงความงี่เง่าของเมธยิ่งคบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นมากขึ้นเท่านั้นเว้ยไม่คุยแล้วเว้ยพิมจะคิดยังไงก็เรื่องของพิมว้าเอาไงกันดีทีเนี้ยพระเอกตายติดกัน2คนแล้วนะเนี่ยฉันก็มืด8ด้านนะพี่จะหยุดถ่ายก็ไม่ได้ละครกำลังจะออนแอร์ด้วยไอ้เรื่องถ่ายตอนไม่มีปัญหาแต่นี่จะเอาพระเอกที่ไหนมาเล่นป่านนี้ชาวบ้านเขาลือกันทั่วแล้วละครเรามีอาถรรพ์เอ้ยกูจะบ้านี่ถ้าหมูหมากาไก่เดินผ่านตรงนี้นะมันอยากเป็นพระเอกให้มันเป็นพระเอกไปเลยโอ้พี่ป๊อปพี่เวสครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับถ้าพวกพี่มีอะไรผมช่วยก็บอกได้เลยนะครับสู้ๆนะพี่ขอบใจนะวินครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าก็วินนี่ดิพระเอกตัวจริงรอยนิ้วมือที่อยู่บนเข็มทิศดาเนี่ยผมว่ามีเพียงแค่ลายนิ้วมือของคุณปรเมศผู้เสียชีวิตเพียงคนเดียวครับถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่านายปรเมศอาจจะเสพยาจนเกินขนาดเองเลยทำให้เกิดอาการช็อกแล้วช่วงเวลานั้นมีใครอยู่กับเขาไหมจากที่ผมตรวจสอบเนี่ยลานจอดรถชั้นใต้ดินไม่พบกล้องจอดปิดนะครับแล้วในเวลาที่เกิดเหตุกองเนี่ยก็พักกองกันอยู่ไม่มีใครลงไปเลยนะครับบางทีคนที่อยู่กับผู้ตายในช่วงเวลานั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกับผู้ตายก็ได้นะใช่เลยสิผมลองตรวจสอบโทรศัพท์ของผู้ตายแล้วครับในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยเขาติดต่อใครบางคนอยู่ครับใครคุณพิมพ์ครับค่ะพี่มันจำเป็นนะคะพอดีว่าพี่ได้พระเอกคนใหม่แล้วอะค่ะใครคะกวินจ้ะนี่มันศพที่สองแล้วนะจ๋าฉันว่ามันชักจะแปลกๆแล้วไหมผมว่านะครับก่อนที่หน่วยซิลของเราเนี่ยจะสืบหาและยืนยันสาเหตุการตายที่แท้จริงได้เนี่ยละครเรื่องนี้นะครับควรหยุดถ่ายก่อนนะครับฉันก็ว่างั้นแหละจ้ะแต่เขาไม่ยอมหยุดนะสิแถมไม่พอนะตอนนี้หาพระเอกใหม่มาได้แล้วด้วยใครครับพิมพ์เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าซีดไม่สบายหรือเปล่าคะพี่เวสพร้อมแล้วครับพี่เต็มที่เลยนะวินเห็นไหมในที่สุดบทพระเอกเรื่องนี้ก็เป็นของวินครับพี่ไม่สบายหรือเปล่าพิมเปล่าเปล่าจ้ะไม่เป็นไรพี่เวสไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่าจ่าคุณสองคนไปเชิญตัวคุณพิมมาสอบปากคำ
แต่ว่าเชิญมาแบบเงียบๆนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเรื่องนี้เธอมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนแล้วอย่างหนึ่งเธอก็เป็นบุคคลสาธารณะฉันไม่อยากสร้างประเด็นให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียงรับทราบครับขออนุญาตครับผู้กองผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจครับผมลองตรวจสอบข้อมูลทางเลือกของคนในกองถ่ายดูพบว่านายกวินหนึ่งในนักแสดงหลักเคยเรียนอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านอาหารที่เมืองนอกมาครับแต่ว่าเรียนไม่จบก่อนที่จะผ่านตัวมาเรียนคณะนิเทศศาสตร์ในเมืองไทยแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นนักแสดงครับสาสกัดจากกุ้งถ้างั้นศีลดินแดนคุณสองคนไปเชิญทั้งคุณพิมพ์แล้วก็นายกวินมาสอบปากคำครับทราบคิวมีธุระอะไรด่วนกับดาวหรือเปล่าคะถึงได้นัดออกมาผมมีอะไรจะบอกดาวอะครับที่ผ่านมาดาวดูแลผมมาตลอดตอนนี้ผมอยากดูแลดาวบ้างแต่งงานกับผมนะครับพิมพ์พระเอกเขาขอความรักเราอะเราต้องมีความสุขนะพิมพ์ทำไมทำหน้ากลัวๆงั้นลูกพี่ป๊อปคะคือวันนี้พิมพ์ปวดหัวมากเลยพิมพ์ขอตัวกลับก่อนได้ไหมคะเฮ้ยอะไรกันวะพระเอกคนแรกเล่นได้ทั้งเอกเล่นได้เล่นได้ดีทั้งคู่พระเอกมาตายผมเปลี่ยนพระเอกคนที่สองไอ้พระเอกเล่นไม่ได้นางเอกเล่นได้พระเอกก็ตายอีกผมเปลี่ยนพระเอกคนที่สามพระเอกเล่นได้นางเอกกลับมาเล่นไม่ได้อีกแล้วครูจะเจออะไรอีกวะมีอะไรกับเมธโหเจอหน้านี่จะเวียนใส่ตลอดเลยไงก็มันหน้าเหวี่ยงไหมล่ะนี่พิมสำหรับเราสองคนเนี่ยสงบสึกก่อนดีกว่าคืนไปอย่างเงี้ยต่อไปไม่ดีกับเราทั้งคู่แน่เพิ่งจะคิดได้หรอโอเคเวลาโอเคเสร็จจากงานละครเรื่องนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ต้องมาเจอกันดิโอเคนะโอเคแต่ว่าพูดอ่ะแล้วให้ทำให้ได้ก็แล้วกันแล้ววันนี้มันมากองละครหรือไงวันนี้ไม่มีคิวอ่ะอ่ะแล้วทำอะไรอยู่เนี่ยไม่มีถ่ายหรอวันเนี้ยขอเข้ามาพักชั่วโมงนึงอ่ะเมื่อคืนแห้งไปหน่อยทำตัวเข้าเออเอานะเจอกันคืนนี้นะบางสายเองกันเฮ้ยมีอะไรวะ
ได้ละฉันต้องเอาคลิปของเมย์ไปให้ตำรวจดูกลับบ้านค่ะคือพิมพ์ปวดหัวมากจริงๆนะคะพี่ป๊อปยังไงวันนี้พิมพ์ขอกลับก่อนนะคะไม่สบายเหรอจ๊ะให้เราไปส่งไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะวินเรากลัวกลัวว่าวินจะเสียเวลาไปก่อนนะคะพี่ป๊อปครับนางเอกไม่อยู่แล้วงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับสวัสดีครับกวินโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยมีแต่ปัญหามีแต่ปัญหาแล้วจะเอายังไงกันเนี่ยโอ้ยจะยกกองด้วยกูก็ไม่รู้จะเอาไงนั่นกันเบ็ดใจเย็นนะเบ็ดใจเย็นเบ็ดนั่งก่อนเบ็ดนั่งก่อนเชื่อพี่ทุกอย่างแก้ไขได้เบ็ดมันทำไม่ซ้ำตลอดวันมีให้แก้ตลอดเราสองคนนั้นกลับไปแล้วครับกลับไปแล้วเหรอครับใช่ครับอยู่ๆก็กลับไปเฉยๆเลยครับกลับไปนานหรือยังครับก็สักพักแล้วครับช่วยคุณด้วยไอ้แดนดูรอบสตูดิโอวินจะทำอะไรอ่ะไปวินนี่ใช่ไหมหลักฐานที่จะมัดตัวฉันวินทำแบบนี้ทำไมอ่ะวินฆ่าแม่ทำไมก็ไอ้แม่มันจะแย่งบทพระเอกของฉันบทนั้นมันเป็นของฉันเห็นเขาว่าแกแพ้กุ้งใช่ไหมเก็บฉันเตรียมสารสกัดจากกุ้งมาให้แกโดยเฉพาะสองคนนั้นมันหาเรื่องใส่ตัวเองชื่อเสียงของฉันเงินของฉันไม่มีใครจะมาแย่งของฉันได้รวมทั้งเธอด้วยพิมเฮ้ยนี่ไหนอะไรวินทำแบบนี้นะวินขอโทษนะพิมพ์เธอมันแสหาเรื่องเองคุณครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรค่ะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาพอแล้วครับคุณกวินมอบตัวซะยังไงคุณก็หนีไม่พ้นหรอกมอบตัวไม่มีทางฉันมอบตัวฉันก็ต้องติดคุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันสร้างมาจะไม่เหลืออะไรแล้วถ้าต้องอยู่แบบนี้อะไรฉันขอตายดีกว่าเหตุการณ์นี้จะต้องไม่ทำให้ใครเสียชีวิตอีกแม้แต่ชีวิตของตัวคุณเองคุณจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายคุณถูกจับแล้วคุณกวิน
จมากรีบไปท่าทางแก๊งค้ามนุษย์พวกนี้จะไม่ธรรมดาเอาไงดีวะสืบต่อเลยไหมกลับไปรายงานผู้กองกันดีกว่ากำลังแชร์อะไรเหรอครับคุณนักเสิร์ฟฉันก็กำลังแบ่งปันข้อคิดดีๆให้กับเพื่อนในโลกโซเชียลเหมือนที่ฉันได้รับข้อคิดดีๆจากเพื่อนร่วมงานของฉันหลายหน้าหลายตาฉันแบ่งปันว่าถ้าจะเชื่อข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ควรจะพิจารณาให้ดีซะก่อนเพราะสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์การโพสต์การแชร์มันง่ายเพียงแค่คลิกปลายนิ้วและพวกเราซึ่งเป็นผู้รับข้อมูลก็ควรจะมีวิจารณญาณที่ดีในการเสพข้อมูลพวกนี้โอเคไหมจ๊ะโอเคเสร็จละสรุปว่านายกวินก่อเหตุฆาตกรรมโดยใช้ความรู้ที่ติดตัวมาเพียงเพื่อต้องการรักษาชื่อเสียงแล้วก็ฐานะทางสังคมนั่นหรอใช่ครับตอนนี้เขาถูกส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาใช้วิธีแบบนี้คนเราถ้าคิดถึงแต่ตัวเองยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของเราก็มีสิทธิ์ทำพลาดแล้วก็ทำผิดได้อยู่เสมอเอาล่ะเป็นว่าปิดคดีได้ขออนุญาตครับกองเป็นยังไงบ้างนาวินด้วยได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมจากข้อมูลที่สายเราให้มาเนี่ยพวกมันทำงานเป็นเครือข่ายใหญ่ครับโดยมุ่งเป้าไปที่การลักพาตัวผู้หญิงเพื่อนำไปขายแล้วก็ค้าประเวณีที่เมืองนอกค้าผู้หญิงงั้นนี่จะเป็นคดีต่อไปที่หน่วยซิลของเราจะทำรับทราบครับความดีที่คนทั้งโลกสรรเสริญความเลวนั้น